วันนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้มีการแถลงข่าวนะฮะหลังจากประชุมร่วมกับเครือข่ายข้าราชการบำนาญประชุมร่วมกับเครือข่ายข้าราชการบำนาญนั่นก็เป็นโอกาสที่ทำให้คุณพิธาเนี่ยได้มีการพูดถึงตอนที่อภิปรายเรื่องงบประมาณว่านี่โครงสร้างงบประมาณเนี่ยโอ้โหมันมีงบที่ต้องไปใช้กับข้าราชการบำนาญเนี่ยนะมันเป็นโครงสร้างงบประมาณช้างป่วยอ่ะจำได้ไหมจำได้ค่ะแล้วก็มีถ้อยคำที่เสียดแทงหัวใจของข้าราชการบำนาญเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาพึงมีพึงได้แล้วรัฐต้องดูแลอยู่แล้วจะมาตั้งคำถามจะมาด้อยค่าจะมาโจมตีนี่ไม่ได้วันนี้เนี่ยพอมีการหารือกับตัวแทนเครือข่ายข้าราชการบำนาญคุณพิธานี่ก็ออกมาชี้แจงนะเราได้ทำความเข้าใจกันนะครับว่าพรรคก้าวไกลไม่มีนโยบายที่จะไปตัดบำนาญของพี่น้องข้าราชการนะครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องที่ได้ผมได้อภิปรายไปในเรื่องของงบประมาณว่าในเรื่องของงบประมาณนั้นมีปัญหานะครับรายได้ของประเทศจะผันผวนแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยจะคงที่นะครับแล้วก็ในเรื่องอธิบายให้พี่น้องข้าราชการบำนาญฟังถึงไขมันที่อยู่ในระบบราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็ยังเห็นตรงกันด้วยถึงสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ที่เราจะเป็นที่จะต้องต่อสู้กับสังคมสูงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพี่น้องประชาชนที่ต้องทำรัฐสวัสดิการที่จะดูแลคนชราแล้วก็ดูแลเด็กแรกเกิดแล้วก็ดูแลเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับซึ่งก็ได้ทำความเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมได้อภิปรายไปนั้นไม่ได้พาดพิงถึงข้าราชการบำนาญนี่ก็เป็นการออกมาแถลงนะฮะทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปฟังว่าอันนี้คือแถลงวันนี้แต่ถ้ากลับไปฟังตัวต้นทางที่เขาอภิปรายจริงๆตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะแค่บำนาญแค่บุคลากรเนี่ยเกินงบประมาณที่เราจะใช้ไปเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นยาขมที่เราต้องกลืนและผมก็ต้องส่งสัญญาณดังๆไปยังพี่น้องข้าราชการที่เคารพรักทุกท่านว่าเราต้องมาช่วยกันคิดละครับว่ากระบวนการรัฐราชการช้างอุ้ยอ้ายช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้แบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องแบบนี้กันยังไงเพราะถ้าเกิดเราปล่อยอย่างนี้ไปอีก10ปี 300,000 กว่าล้านที่เป็นอันดับ1ของปีแห่งการฟื้นฟูประเทศคืองบของข้าราชการไปถึงปี2580 300,000 กว่าล้านจะกลายเป็น 800,000 กว่าล้านงบภาคการเกษตรของเรา 79,000 ล้านอย่างที่ท่านนายกพูดไว้ 57,000 ล้านเป็นการชำระหนี้ให้กับนโยบายประกันกับจำนำของเราย้อนหลังไปจนถึงปี51ครับอันนี้งบไม่ตรงปกนะครับท่านประธานนอกจากจะงบช้างป่วยแล้วยังเป็นงบไม่ตรงปกอีกไปดูอีกว่าในแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 27,000 ล้านครับเป็นการชำระที่ใช้หนี้ธกส.แล้วก็ตอนนั้นจำได้ไหมที่พูดถึงงบใช้หนี้ธกส.จากโครงการจำนำข้าวด้วยใช่ค่ะจนนายกต้องชี้แจงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่พูดตอนนั้นไงบางส่วนเท่านั้นนะแต่วันนี้พอไปคุยกับเครือข่ายข้าราชการบำนาญกลุ่มหนึ่งก็ได้ออกมาแถลงว่าเคลียร์ใจเรียบร้อยส่วนข้าราชการบำนาญทั่วประเทศเคลียร์ใจด้วยหรือเปล่าท่านก็พิจารณาด้วยตัวท่านเองได้นะวันนี้มีสีสันมีบรรยากาศการเมืองมีทั้งประเด็นพลเอกประยุทธ์แล้วก็ประเด็นพลเอกประวิตรแล้ว